بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกันนะครับในชั่วโมงแรกในยามเช้านะซึ่งหัวข้อที่เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้ก็คืออัลกุรอานนะครับเดือนรอมฎอนกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับซึ่งนะครับเชื่อว่าพวกเราได้เตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับนั่นก็คือขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในเดือนชะบานนะเราอยู่ในเดือนชะบานเป็นเดือนหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถูกซอฮาบะห์ถามว่าทำไมเราซูลถึงได้บวชเยอะเลยนะในช่วงของเดือนชะบานเนี่ยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบถึง2เหตุผลด้วยกันนะครับเหตุผลที่1ก็คือเดือนนี้เป็นเดือนที่ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะลืมกันเพราะว่าจะไปเน้นหนักในเดือนรอญับนะครับเรื่องของการหยุดพักการทำสงครามนะครับเรื่องของการทำคุณงามความดีอื่นๆเนี่ยนะครับเขาก็จะไปเน้นในเดือนระยับพอเดือนชะบานว่างนะครับแล้วก็ไปอีกเดือนนึงก็คือไปอะไรเดือนชะบานแล้วก็เดือนอะไรนะรอมฎอนเลยนะครับก็จะไปเน้นในช่วงของรอมฎอนนะด้วยเหตุนี้รอซูลก็บอกกับซอฮาบะห์นะว่าเดือนชะบานเนี่ยนะเป็นเดือนที่รอซูลได้บวชเยอะก็คือเหตุผลที่1เนื่องจากว่าเป็นเดือนที่ผู้คนส่วนใหญ่เขามักจะลืมกันมันอยู่ระหว่างเดือนรอญับกับเดือนรอมฎอนเดือนชะบานอยู่ตรงกลางนะครับเหตุผลที่2ก็คือเป็นเดือนที่อะไรเป็นเดือนที่ฟีฮิตุรฟาอุลอามานอิลัลลอฮิร็อบบิลอาลามีนเป็นเดือนที่อามันอิบาดะห์นั้นจะถูกยกขึ้นไปณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนนี้เดือนชะบานอามันในรอบปีจะถูกยกเอาขึ้นไปนะครับและรอซูลก็บอกว่าฟาอูฮิบบุนะอายุรฟาอามาลีอีลาร็อบบินอาลามีนิวะอานาซออิมุนนะครับและท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าฉันรักที่จะให้อามันของฉันเนี่ยถูกยกไปที่อัลลอฮ์ในสภาพที่ฉันนั้นถือศีลอดสองเหตุผลด้วยกันที่รอซูลทำการถือศีลอดเยอะในเดือนรอมฎอนในเดือนชะบานเนี่ยนะครับคือ1เป็นเดือนที่คนหลงลืมนะครับ2เป็นเดือนที่อามันอิบาดะห์ถูกยกในรอบอะไรในรอบปีนะครับในเดือนชะบานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกนะครับให้มาลาอิกะห์ยกอามันอิบาดะห์เนี่ยขึ้นไปที่ยกในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้ไม่เห็นนะแต่ว่าเป็นอะไรเป็นการให้เกียรติคนที่ทำอามันทำอิบาดะห์นะครับด้วยเหตุนี้นะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบถึง2เหตุผลด้วยกันแล้วก็คาดว่านะครับพวกเรานะซุนนะห์ตรงนี้เนี่ยนะวิทยากรท่านอื่นๆก็คงจะบอกกับพี่น้องแล้วนะครับว่ามีการถือศีลอดมีการอ่านอัลกุรอานนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เหตุผลที่2เนี่ยนะครับที่รอซูลบอกว่าเป็นเดือนที่อามันถูกยกขึ้นไปแต่ว่าที่อะไรที่รอซูลต้องการที่จะให้อามันถูกยกขึ้นไปนั้นในสภาพที่รอซูลเนี่ยถือศีลอดด้วยนะครับให้มีแบ็คกราวด์เป็นการถือศีลอดแล้วก็มีการทำอามันอิบาดะห์ในโปรแกรมอื่นๆในรายการอื่นๆเนี่ยพ่วงไปด้วยทำไมอ่ะก็เพราะว่าการถือศีลอดเนี่ยเป็นอิบาดะห์ชนิดเดียวที่ทำได้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันและพูดก็ได้พี่น้องเข้าใจไหมต่อเนื่องเลยตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตก
นะครับแล้วก็สามารถที่จะพูดและก็ทำงานอื่นก็ได้เช่นการถือศีลอดพี่น้องถือศีลอดเนี่ยนะครับจัดเขาเรียกอะไรนะจัดเก็บนะจัดวางบ้านใหม่เก็บกวาดบ้านใหม่ได้ไหมทำงานตรงนี้ได้ถือศีลอดได้นะครับมีแขกมาพูดได้ไหมได้นะครับลูกหลานมาถามปัญหาถามนู่นถามนี่ถามอะไรคุยได้หมดเลยแต่เราถือศีลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าละหมาดมีแขกมาอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมุสสลามได้ไหมไม่ได้แล้วก็พูดละได้ไหมไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้เลยถ้าถือถ้าละหมาดเนี่ยจะทำอะไรไม่ได้และต้องอยู่ในสภาพนั้นตลอดไปเพราะนั้นการละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงไม่ได้ให้ตลอดวันนะครับให้ทั้งวันเนี่ยแต่มีอะไรช่วงซุบฮีเว้นไปจะทำอะไรก็หยุดไปนะครับใครทำงานพอถึงซุฮูรบ่ายก็ทำอิบาดะห์ละหมาดได้นะครับพอหลังจากนั้นจะทำอะไรก็ทำไปจะพูดจะคุยเดี๋ยวอัสรีก็ต้องอะไรละหมาดแต่ในละหมาดนั้นพูดก็ไม่ได้คิดก็ไม่ได้และทำทั้งวันเลยตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกก็ไม่ได้แต่บวชเป็นไงได้นะครับการถือศีลอดนั้นทั้งวันเลยเนี่ยได้และถ้าเราถือศีลอดหรือว่าเอาอ่านกุรอานพี่น้องลองนึกนะถ้าหากว่าอ่านอัลกุรอานเนี่ยอ่านตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกไหวไหมนะไม่ไหวหรอกไม่ได้พูดอะไรเลยนะต้องอ่านกุรอานอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นอิบาดะห์การถือศีลอดที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้อย่างนี้เนี่ยนะว่าต้องการที่จะให้อามันอิบาดะห์อื่นๆเนี่ยถูกยกขึ้นไปณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่มีการถือศีลอดอยู่ด้วยนะครับเพราะการถือศีลอดเนี่ย1ต้องทำตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นไม่ว่าจะบวชฟัรดูหรือบวชซุนนะห์ก็ตามบวชตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าทั้งวันเลยแล้วถ้าบวชแล้วละหมาดได้ไหมได้เห็นไหมครับละหมาดซุนนะละหมาดซุนนะรอติบะห์ได้ไหมได้นะครับละหมาดอื่นๆเนี่ยนะครับที่เป็นละหมาดดูฮาละหมาดได้หมดเลยถ้าเราถือศีลอดนะครับอ่านอัลกุรอานได้ไหมได้ถ้ามีการถือศีลอดเป็นแบ็คกราวด์อยู่เนี่ยนะครับการทำอามันอิบาดะห์ที่เอาไปเสริมเนี่ยมันจะติดการถือศีลอดไปด้วยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้ตอบซอฮาบะห์ว่าก็ฉันเนี่ยที่ถือศีลอดเยอะเลยเนี่ยเดือนชะบานหรือว่าในกรณีที่ว่าวันพระหัสรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถือวันพระหัสกับวันจันทร์แล้วซอฮาบะห์ก็เป็นที่รู้กันนะพอเห็นรอซูลทำซอฮาบะห์เนี่ยก็จะถามว่าเพราะอะไรรอซูลก็จะตอบว่าเพราะว่าเพราะนั้นที่ถือศีลอดเนี่ยนะครับวันพระรหัสก็เพราะว่าอะไรเป็นวันที่อัลลอฮ์ยกอามันอิบาดะห์ขึ้นไปรอบสัปดาห์และรอซูลก็บอกว่าอยากจะให้อิบาดะห์ที่ถูกยกขึ้นไปนั้นมีการถือศีลอดติดไปด้วยเพราะถือศีลอดเมื่อมีการถือศีลอดเป็นแบ็คกราวด์ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งค่ำแล้วเนี่ยนะครับเราจะอ่านอัลกุรอานได้เราจะละหมาดได้บริจาคละได้ไหมได้นะครับและถ้าหากว่าอัลลอฮ์จะให้ถ้าเกิดว่าเรื่องของซุนนะห์เนี่ยนะครับอามันที่เป็นอามันเสริมเนี่ยถ้าบริจาคถ้าเราจะทำเหมือนกับการถือศีลอดตั้งแต่เช้าจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกนี่เป็นไงต้องเตรียมสตังค์เยอะเลยนะใช่ไหมครับถ้าทำเหมือนกับการถือศีลอดมันเป็นอิบาดะห์ชนิดหนึ่งของอิบาดะห์เหมือนกันนะถ้าหากว่าเช้าขึ้นมาดวงอาทิตย์ขึ้นเราต้องบริจาคทั้งวันที่ต่อเนื่องเหมือนกับการถือศีลอดต้องมีสตังค์เยอะเลยนะไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมแต่การถือศีลอดมันต่อเนื่องได้ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกโดยที่ไม่ต้องอะไรเลยใช้ร่างกายของเรานะครับในการที่จะทำอย่างเดียวด้วยเหตุนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าการถือรักที่จะให้อามันที่ถูกยกไปนั้นมีการถือศีลอดนั้นติดขึ้นไปด้วยเพราะถือศีลอดเราอ่านอัลกุรอานก็ได้ถือศีลอดเราจะทำความดีกับพี่น้องคนอื่นๆในสภาพที่เราถือศีลอดมันก็มีตาซีลาตุรฮิมการติดต่อทำความสัมพันธ์กับเครือญาติก็ได้นะครับการบริจาค ก็ได้ในสภาพที่ถือศีลอดการละหมาดก็ได้การอ่านอัลกุรอานได้หมดเลยการถือศีลอดเป็นอิบาดะห์ชนิดเดียวที่อะไรเป็นแบ็คกราวด์และทำอามันอิบาดะห์อื่นๆเนี่ยร่วมอยู่ด้วยได้ตลอด
นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงบอกว่าอยากจะให้อามันที่ยกขึ้นไปเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยนะในแต่ละอามันที่ยกขึ้นไปนั้นยกไปในสภาพที่มีการถือศีลอดนั้นติดต่อด้วยนะครับมีติดขึ้นไปด้วยอ้าวอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเดือนชะบานเราก็จะเห็นว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถือศีลอดเยอะนะครับกว่าเดือนอื่นๆนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะพูดคุยกันนะครับหลังจากชะบานแล้วคือเดือนรอมฎอนนะครับเป็นอีกเดือนหนึ่งนะที่เป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดฟัรดูนะครับการถือศีลอดมาให้กับบ่าวของพระองค์นะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ายาอัยยูฮัลลดีนาอามานูกูติบะอะลัยกุมุศิยามุกามากูติบะอะลัลลดีนามินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูลโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายแท้ที่จริงการถือศีลอดนั้นได้ถูกกำหนดมาเหนือพวกท่านทั้งหลายนะเป็นฟัรดูมาเหนือพวกท่านทั้งหลายนั้นเหมือนกับที่เคยกำหนดให้เป็นฟัรดูกับประชาชาติก่อนๆเพื่ออะไรละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะได้มีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เรื่องของการถือศีลอดนะครับในการถือศีลอดเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวอายะห์นี้เอาไว้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่า3อย่างด้วยกันที่อยู่ในอายะห์นี้1อัลลอฮฺเรียกคนที่อีมานเรียกยาอัยยูฮัลลดีนอามานูนะครับ2กูติบะอะไลกุมุสยามบอกถึงการถือศีลอดเอาการถือศีลอดไว้ตรงกลางมากล่าวไว้ตรงกลางอายะห์นี้นะครับและหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็บอกละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อว่าพวกท่านทั้งหลายจะมีความยำเกรงนะครับเพราะนั้นการในอายะห์นี้เนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยเขามองนะครับเอาภาพของอายะห์นี้เนี่ยออกมาว่าการถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวไว้ตรงกลางอายะห์เลยนะครับกลางอายะห์เลยเนี่ยอายะห์ที่183เดี๋ยวเดือนหน้าพี่น้องจะได้ยินแบบโหยคุ้นหูมากเลยอายะห์นี้นะครับอายะห์ที่183บรรดานักวิชาการตัฟซีรเรียกว่าอายะตุสิยามนะเรียกว่าอายะห์การถือศีลอดอัลลอฮ์ลงฟัรดูในเรื่องของการถือศีลอดซูเราะห์อันบะเกาะเราะห์นะอายะห์ที่183นะครับเพราะนั้นในอายะห์นี้เนี่ยพอเวลาเราถ้าหากว่าเราขึ้นเป็นขึ้นกระดานหรือว่าเป็นแผ่นเป็นชาร์ตขึ้นมาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าจะเห็นว่า1อัลเลาะห์กล่าวอีหม่านเอาไว้2กล่าวการถือศีลอดเอาไว้ตรงกลาง3กล่าวถึงเรื่องของการตักวาเอาไว้นะครับนั่นการถือศีลอดบรรดานักวิชาการตัฟซีรเลยเอาอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้เนี่ยนะครับมาอะไรมาขยายความแล้วก็มาบอกให้พวกเราเนี่ยได้มองอัลกุรอานว่าเหมือนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับพระองค์จะทรงบอกเป็นนัยยะนะอันนี้ถือว่าเป็นมุอ์ญิซาตนะเป็นความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮฺได้กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับว่าดูสิเหมือนกับพระองค์ต้องการจะบอกว่าการถือศีลอดเนี่ยมันจะต้องมีพื้นฐานมาจากการอีหม่านเพราะอัลลอฮฺเรียกในอายะห์นี้เรียกใครก่อนคนอีหม่านยาอัยยูฮัลลดีนาอามานูพอหลังจากนั้นพึ่งมาบอกว่ากูตีบ้าอะไรกูมุสยามการถือศีลอดถูกเป็นฟัรดูเหนือพวกท่านทั้งหลายแล้วเอาการถือศีลอดไว้ตรงกลางแล้วก็ละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อว่าพวกท่านทั้งหลายจะมีความยำเกรงมีความตักวาต่อแล้วเอาตักวาไว้ท้ายการถือศีลอดที่จะเป็นมรรคเป็นผลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักแล้วก็ปรารถนานั้นจะต้องอะไรการถือศีลอดจะต้องเป็นสิ่งที่มีอีหม่านแล้วก็มีตักวาเนี่ยประกอบด้วยการถือศีลอดจึงอยู่อะไรอยู่ตรงกลางอายะห์อัลเลาะห์เอาคำว่าการถือศีลอดในอัสซิยามเนี่ยนะครับไว้กลางอายะห์เลยเหมือนพระองค์ต้องการจะบอกเป็นนัยยะนะครับว่าการถือศีลอดนั้นต้องประกอบด้วยอะไรอีหม่านแล้วก็ตักวาและอีหม่านคืออะไรอ่ะนะครับอีหม่านคืออะไรในอายะห์เนี่ยอีมานก็คือการที่เราเนี่ยนะครับอัลอีมานนะอีมานก็คืออะไรกาวลุนบิลลิซานกล่าวด้วยกับปลายลิ้นนะครับลิ้นกล่าวออกมาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านะครับต่อจากนั้นก็คืออะไรเมื่อกล่าวแล้วเนี่ยตัสดีกุมบินยานานเชื่อด้วยไม่ใช่ปากก็พูด
ลาอิลาฮิลลอฮ์ลาอิลาฮิลลอฮ์แต่ว่าไม่อะไรอ่ะสิ่งที่มันจะเป็นลาอิลาฮิลลอฮ์ที่มันไม่เข้าไปถึงหัวจิตหัวใจของเรานะครับอยู่ที่ลิ้นและต้องไงลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยตัสดีกุมบินยานานต้องเชื่อโดยกับหัวใจมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ต้องเชื่อแบบไหนอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราต้องทำยังไงอัลลอฮ์ใช้อะไรเราต้องทำนะครับนี่ไงที่อะไรอัลลอฮ์ถึงได้ขึ้นต้นอายะห์ว่าต้องเรียกคนที่อีมานนะครับคนที่อีมานก็คือคนที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วก็เชื่อโดยหัวใจยืนยันว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลนะครับแล้วก็เชื่อด้วยกับหัวใจนะครับพิสูจน์ตัวเองว่าเมื่อเราประกาศตัวว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลเนี่ยเรานั้นจะอะไรทำตัวของเราเนี่ยเป็นอุมมะห์ที่ดีได้แค่ไหนเพราะนั้นนะครับตรงนี้อีมานแล้วก็อะไรว่าอามาลุนบินอัรกานความหมายของอีมานก็คือการอะไรการปฏิบัติในสิ่งที่ว่าปฏิบัตินะครับด้วยกับเรือนร่างของเรานี่คนที่อีมานนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เรียกอีมานแล้วก็เอาซิยามก็คือการถือศีลอดการงดอาหารตั้งแต่ตอนช่วงอะไรดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกอันนี้เรื่องของฟิกกอเขาก็จะพูดอะไรที่ทำให้เสียอะไรที่ทำให้ได้บุญนะครับและหลังจากนั้นละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อว่าพวกท่านทั้งหลายจะมีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วยำเกรงเป็นยังไงพิสูจน์ยำเกรงเป็นยังไงนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าการถือศีลอดเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งหนึ่งที่นำพามาที่มีพื้นฐานของการอีมานแล้วก็ผลของการถือศีลอดคือความยำเกรงความตักวานะครับพี่น้องเข้าใจไหมคำว่าตักวาคำว่ายำเกรงเนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้แบบสรุปนะครับว่าคนที่มีความยำเกรงเนี่ยมีความตักวาต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สิ่งที่เป็นสิ่งตอบแทนเนี่ยนะครับให้กับผู้ที่มีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแบบฟากฟ้าและผืนแผ่นดินมาต่อกันเป็นเนื้อที่พื้นที่เป็นอะไรสวงสวรรค์นะครับพงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะซาริอูอิลามัฆฟิรอติมมิรร็อบบิกุมพวกท่านทั้งหลายจงแข่งขันกันจงรีบเร่งอิลามัฆฟิรอติมมิรร็อบบิกุมรีบเร่งแข่งขันกันไปสู่ความการให้อภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยันนะตินอัรดุฮัสสะมาวาตุวันอัรนะครับและถ้าใครที่ทำอย่างนี้แข่งขันกันไปสู่การอภัยโทษนะครับของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นอัลลอฮ์จะตะเตรียมสวรรค์เอาไว้ให้แบบไหนอ่ะยันนะตินอัรดุฮัสสะมาวาตุวันอัรสวรรค์ที่เอาฟากฟ้าแล้วก็เอาผืนแผ่นดินเนี่ยมาต่อกันยาวอ่ะนะครับกว้างความกว้างความยาวของสวงสวรรค์น่ะเอาฟากฟ้าแล้วก็เอาผืนแผ่นดินมาต่อกันนะครับและอัลเลาะห์ก็บอกว่าอูอิดดัตลิลมุตตะกีนเตรียมเอาไว้ให้คนที่มีความยำเกรงให้คนที่มีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพี่น้องรู้มั้ยว่าอะไรที่จะเอาความยำเกรงตรงนี้มาถือศีลอดไงในอายะห์ซียามอายะห์ที่183เนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าให้ถือศีลอดเพื่อว่าจะได้มีความยำเกรงเพื่อที่จะได้มีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและอัลลอฮ์ไปบอกเอาไว้อีกมากมายเลยว่านอกการถือศีลอดเนี่ยในอายะห์นี้เนี่ยบอกถึงว่าอะไรเราจะได้ความยำเกรงความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและอัลลอฮ์ได้ไปบอกไว้ว่าทำไมถึงต้องให้ถือศีลอดเพื่อให้เกิดความยำเกรงอัลลอฮ์ไปบอกเอาไว้เป็นเหตุผลเยอะแยะเลยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าคนที่มีความยำเกรงคนที่มีความตักวาต่ออัลลอฮ์เนี่ยประการที่หนึ่งเลยจะได้อยู่สวรรค์ที่กว้างใหญ่ไพศาลเท่ากับฟากฟ้าและผืนแผ่นดินต่อกันนะครับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮูเป็นคนคนหนึ่งที่รอซูลขอดุอาให้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ตอบรับดุอาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสออกมาเล็กๆเนี่ยนะคุณแม่พาไปหาท่านรอซูลนะครับพาไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จแล้วรอซูลอะไรทำการตะฮนีกให้
ปิดปากอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสคนนี้ให้นะแล้วก็ขอดุอายังไงรู้ไหมอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนโอ้อัลลอฮ์ขอให้เด็กน้อยคนนี้เนี่ยคืออับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยนะที่จะให้ความเข้าใจอายะอันกุรอานอายะนี้กับพวกเราเนี่ยนะครับบอกว่าไงขอให้อัลลอฮ์ให้อับดุลลอฮ์ให้เด็กน้อยคนนี้เนี่ยเข้าใจศาสนาวะอัลลิมฮุตตะวีลและขออัลลอฮ์ให้เขามีความเข้าใจในเรื่องของการตัฟซีรอัลกุรอานดุอานะนี่พี่น้องเอาไปใช้ได้เลยนะมีลูกมีหลานนะครับไม่ต้องให้โต๊ะอิหม่ามหรอกนะไม่ต้องให้โต๊ะอิหม่ามหรอกนะครับเรามีลูกมีหลานออกมาอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีนโออัลลอฮ์จ๋าขอให้ลูกหลานของฉันคนนี้เนี่ยเป็นลูกหลานที่อะไรเข้าใจศาสนานะครับว่าอัลลิมฮุตตะวินแล้วก็ให้รู้ในเรื่องของการตัฟซีรในเรื่องรู้ในเรื่องของอัลกุรอานขออย่างนี้นะครับมีลูกมีหลานนะครับนี่เป็นดุอาที่นบีขอให้กับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสคนนี้เนี่ยมีความเข้าใจอัลกุรอานเนี่ยนะครับอย่างเขาเรียกสุขุมแล้วก็ลุ่มลึกนะครับเพราะได้รับดุอาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตตรงนี้นะครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอุมาร์มีการประชุมซอฮาบะอาวุโสนะครับตอนที่ซูเราะห์อิซายาประทานลงมานะอิซายาอันนัสรุลลอฮ์นะครับซูเราะห์อันนัสเนี่ยประชุมกันนะครับในวันที่ประชุมเนี่ยนะครับที่ซอฮาบะอาวุโสอยู่ด้วยเนี่ยท่านอุมาร์บินคอตตอบเนี่ยนะครับคอลิฟะท่านที่สองเนี่ยเอาอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเข้าไปร่วมในที่ประชุมด้วยทั้งที่ในที่ประชุมนั่งอยู่เนี่ยมีซอฮาบะห์อาวุโสนั่งอยู่ทั้งนั้นมีอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเล็กกว่าเพื่อนเลยเข้าไปคนที่นบีขอดุอาคนเนี้ยนะเข้าไปนะครับพอเข้าไปแล้วซอฮาบะห์อาวุโสก็มองดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยวันเนี้ยเราก็มีนะไอ้ลูกหลานของเราที่มันเล็กๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้เอามานะรุ่นราวคราวเดียวกับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยไม่ได้เอามานะครับแต่ทำไมวันนี้อุมัรถึงได้เอาเด็กน้อยคนนี้เนี่ยเข้ามาด้วยนะครับท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็บอกว่าอ้าวเนี่ยอิซายาอานัสรุลลอฮิวันฟัตเนี่ยถูกประทานลงมานะถามซอฮาบะห์ที่อยู่ในที่ประชุมนั้นนะทั้งหมดเลยว่าท่านเห็นมีความเห็นว่าอย่างไรที่อัลลอฮ์ได้ประทานซูเราะห์เนี่ยมาให้กับนบีเนี่ยนะครับซอฮาบะห์ท่านอื่นๆก็บอกว่าอิซายาอานัสรุลลอฮิวันฟัตเนี่ยนะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้การช่วยเหลือเพราะอิซายาเนี่ยแปลว่าเมื่อการช่วยเหลือของอัลลอฮ์นั้นได้มาถึงวันฟัตและการเปิดเมืองมักกะเปิดหัวเมืองต่างๆให้เป็นเมืองมุสลิมเนี่ยนะได้มาถึงแล้วว่ารออัยตันนาสยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาญาและท่านก็เห็นมูฮัมหมัดเจ้าก็เห็นว่ามนุษย์เนี่ยตอนเนี้ยเข้ามารับนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นกลุ่มๆเลยนะครับเข้ามาอย่างมากมายเลยนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกฟาซับบิฮ์บิฮัมดิร็อบบิกะมูฮัมหมัดเจ้าจงถวายสะดุดีให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็สรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสตัฆฟิรแล้วก็อิสติกฟารขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเยอะๆอินนะฮูกานะตะวาบาแท้ที่จริงนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ที่รับการสารภาพผิดรับการเตาบัตอย่างยิ่งนี่คือความหมายพออายะห์นี้ถูกประทานลงมาพี่น้องรู้ไหมอุมัรถามซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็บอกอ๋ออายะห์นี้เนื่องจากว่าศาสนาอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ให้การช่วยเหลือหมดแล้วได้เปิดมักกะห์ก็ใช้ให้นบีเนี่ยตัสบีห์เยอะๆเพราะว่าอะไรล่ะฟาซับบีห์เห็นมั้ยจงตัสบีห์ให้ตัสบีห์เยอะๆเพื่อขอบคุณอัลลอฮ์วัสตักฟิรวัสซับบีห์บิฮัมดิร็อบบิกะแล้วก็สรรเสริญกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เยอะๆตัสบีห์ก็คือการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์นะครับแล้วก็บิฮัมฟาซับบีห์บิฮัมดิร็อบบิกะแล้วก็สรรเสริญอัลลอฮ์กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เยอะๆวัสตักฟิรฮูแล้วก็อิสติกฟาร์กล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์เยอะๆเพื่อเป็นการขอบคุณที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ให้อะไรให้นบีให้การช่วยเหลือกับนบีซอฮาบะห์อื่นๆมีความเห็นแบบนี้หมดเลยเห็นไหมครับอุมัรไล่ถามทีละคนท่านเป็นยังไงท่านเป็นยังไงทุกคนมีความเห็นเหมือนกันหมดส
ซอฮาบะอาวุโสพอหลังจากที่ซอฮาบะท่านอื่นๆตอบหมดแล้วท่านอุมัรก็หันไปถามอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสคนที่นบีขอดุอาให้เนี่ยว่าอ้าวแล้วก็อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมีความเห็นยังไงเมื่อซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมาพี่น้องรู้ไหมอับดุลลอฮ์บอกไงอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าซูเราะห์นี้ที่อัลลอฮ์ประทานลงมานั้นเป็นอายะห์เป็นซูเราะห์ที่บ่งบอกว่าอาญันของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใกล้เข้ามาถึงแล้วหลังจากซูเราะห์นี้ถูกประทาน60วันนบีตายเห็นไหมครับคนอื่นมองว่าอิสลามสมบูรณ์แล้วเมื่ออิสลามสมบูรณ์แล้วให้ตัสบีห์ให้อะไรให้อิสติกฟาร์ให้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เยอะๆใช้นบีแค่นั้นแหละนะครับคนมองแค่นั้นแต่อับดุลลอฮ์มองแบบสุขุมลุ่มลึกไปกว่านั้นว่าอะไรก็ตามที่สมบูรณ์แล้วศาสนาอิสลามสมบูรณ์แล้วเมืองมักกะถูกเปิดแล้วเป็นเมืองอิสลามแล้วนบีหมดหน้าที่แล้วเห็นไหมอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมองไปอย่างนั้นแล้วก็ท่านอุมัรก็บอกว่าเนี่ยฉันก็อะไรเข้าใจตามที่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนั้นได้เข้าใจและได้มองเห็นพี่น้องเห็นถึงความสุขุมลุ่มลึกไหมในการตัฟซีรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยนะครับได้บอกไว้ว่าคนที่มีความคนเนี้ยนะที่ว่าเครดิตที่ผมได้นำเสนอให้กับพี่น้องว่าได้รับดุอาจากนบีแล้วก็มีผลงานตั้งแต่ยุคของอุมัรมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยนะครับได้อธิบายอายะที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องว่าคนที่มีความยำเกรงที่มีความตักวาอันเนื่องจากว่าอะไรการถือศีลอดเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเรามีความยำเกรงทำไมอัลลอฮ์ใช้ให้เราถือศีลอดเพื่อเราจะได้ยำเกรงอัลลอฮ์เราจะได้กลัวอัลลอฮ์แล้วเรากลัวอัลลอฮ์เราได้อะไรนี่ไงในอายะนี้อัลลอฮ์บอกว่าวะญันนะตินอัรฎุฮัสสะมาวาตุวันอัรนะครับสวรรค์จะได้กับเขาเป็นสวรรค์ที่เอาฟากฟ้าและแผ่นดินมาต่อกันนักวิชาการตัฟซีรคนอื่นๆก็มองเหมือนกันหมดอีกเหมือนกันมองว่าอะไรโอ้สวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะพี่น้องรู้ไหมว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเอาแค่เอาคูณหนึ่งนะเอาฟ้าหนึ่งแผ่นดินหนึ่งไปคูณกันเนี่ยนะครับใหญ่ไหมใหญ่แล้วนะเพราะอะไรอ่ะเราไปที่ไหนก็เจอฟ้าเราไปที่ไหนก็เจอดินนะครับแต่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนั้นไม่ได้มองเหมือนกับมุฟัสซีรีนคนอื่นๆนักตัฟซีรคนอื่นๆอับดุลลอฮ์มองว่าไงมันใหญ่กว่าที่นักวิชาการตัฟซีรคนอื่นๆมองเพราะอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างฟากฟ้าอัลลอฮุลละซีคอละก็ซับอะสมาวาตินติบากออัลลอฮ์สร้างฟากฟ้ามา7ชั้นอับดุลลอฮ์มองอย่างนี้นะว่ามันไม่ที่อัลลอฮ์บอกใครที่มีความยำเกรงใครที่มีความตักวาต่ออัลลอฮ์เนี่ยจะได้อยู่สวรรค์ที่กว้างขวางเนี่ยเท่ากับฟ้าแผ่นดินไปต่อกันแต่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าฟ้าแผ่นดินน่ะจริงอยู่แต่อัลลอฮ์พูดว่าอัลลอฮ์สร้างไว้ฟ้าเท่าไหร่7เอาฟ้าเนี่ยมากลางเอามากลาง7เท่าคูณ7คือที่เห็นเนี่ยคูณ7นั่นคือสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับและแผ่นดินก็เหมือนกันเพราะอัลลอฮ์บอกว่ามีนัลอัรดิมิสลูฮุนนะและอัลลอฮ์สร้างผืนแผ่นดินเอาไว้เท่ากับฟ้าคือแผ่นดินก็7เอาแผ่นดินมากลางอีก7เท่าแผ่นดินที่มีอยู่นี่คูณ7ฟ้าที่มีอยู่คูณ7นั่นคือความกว้างของสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะเตรียมไว้ให้คนที่มีความยำเกรงคนที่มีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะจะอันนามินันมุตตะกีนขอให้พวกเราทุกคนเป็นคนที่มีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮ์นะครับนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะได้รับหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าไอ้คนที่ยำเกรงที่เราจะมีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์บอกเลยนะว่าอะไรอุอิดนัตลิลมุตตะกีนนะครับหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาวัลลซีนายุมฟีกูนฟิสซัรรออิวัดดอรอลักษณะที่1ของคนยำเกรงคือคนที่อะไรบริจาคทั้งในยามสุขและในยามทุกข์นะครับคนที่มีความอะไรความสุขก็บริจาคความทุกข์ก็บริจาคไม่ใช่วันนี้ไม่สบายใจไม่ให้อะใครมาขอไม่บริจาคใครมาขออะไรสร้างมัสยิดทําบุญอะไรก็แล้วแต่นะครับยามสุขก็ให้ยามทุกข์ก็ให้นี่คือคนที่มีความยำเกรงนะครับวัลละซีนายุมฟิกูนฟิสซัรรออิวัดดอรอวัลกาซีมีนัลกอยซ์คนที่ข่มโทสะได้
เวลาโกรธก็ทำเหมือนไม่โกรธยิ้มนิ่งๆ นะครับยิ้มนิ่งๆทำไมอ่ะพอเวลาถือศีลอดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถือศีลอดเนี่ยเราบอกใครไม่ได้เลยนะไม่อย่าไปคุยกับใครเลยนะพี่น้องรู้มั้ยอย่าไปคุยกับใครวันนี้ฉันบวชวันนี้ฉันบวชวันนี้ฉันบวชนะครับมาซาอัลลอฮ์วันนี้ไม่รู้จะทำอะไรบวชดีกว่าแล้วก็ไปคุยคนอื่นฟังพี่น้องรู้ไหมว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกรณีเดียวเองให้เราไปบอกคนอื่นว่าเราถือศีลอดให้ทายอ้าวTikTok TikTok ให้ทายที่ว่าเราสามารถจะไปบอกกับใครว่าเราถือศีลอดได้ทายนะครับเดี๋ยวรับเดี๋ยวรับรางวัลที่ท่านผู้ใหญ่หมัดเลยนะครับอ้าวใครตอบถูกเอารางวัลไปเลยให้ไปบอกกับใครคู่กรณีฮะอ๋อไม่ใช่ยังไม่ถูกนะครับให้ไปบอกกับคนที่ด่าเราได้แค่นั้นคนอื่นไม่ต้องไปบอกเลยนะครับเพราะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะอินซาบะฮูอาฮาดุนหากใครมาด่ามาว่าเรานะในขณะที่เราถือศีลอดนะให้บอกว่าอะไรฟะกุลอินนีซออีมุนอินนีซออีมุนอินนีซออีมุนในตัวบทหะดีษนี่นักวิชาการหะดีษบอกว่าเพราะนั้นบวชไม่อย่าไปเล่าให้ใครฟังไม่ได้เลยนะมาซาอัลลอฮ์เดือนชาบานเนี่ยฉันบวชไม่ขาดเลยอย่าไปพูดให้ใครฟังไม่ได้นะนะครับแต่พูดให้ใครฟังได้เราซูลบอกไว้ในหะดีษบทนี้คนที่มาด่าเห็นไหมนี่ไงวันกาซีมีนันก้อยคนที่ข่มโทสะบวชแล้วต้องข่มโทสะให้ได้อย่าไปบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ฉันบวชอยู่นะเดี๋ยวแก้บวชเดี๋ยวเจอกันอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวแก้บวชก่อนเดี๋ยวฉันแก้บวชเดี๋ยวมาใหม่ใครมายืนถกผ้าอยู่หน้าบ้านเนี่ยมาอีนั่นอย่างนี้อีนี่อย่างนั้นนะพอเราไปก็เปิดออกไปเลยนะโผล่หน้าต่างออกไปเดี๋ยวแก้บวชแล้วมาใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะตอนนี้ฉันบวชฉันด่าไม่ทันแกฉันบวชไม่ใช่ให้บอกว่าอะไรรอซูลบอกว่าอินนีซออีมุนอินนีซออีมุนฉันบวชอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้รอซูลบอกนะว่าเหมือนกับจะบอกนะครับว่าเป็นนัยยะว่าการทำอามันอิบาดะห์เนี่ยเราอย่าไม่ต้องไปคุยอะไรให้ใครฟังนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยสามารถที่จะบอกคนอื่นได้ในกรณีเดียวคือฟะอินซาบะฮูอาฮาดุนให้ใครมาด่านะให้กล่าวกับคนที่มาด่าเราว่าอินนีซออีมุนอินนีซออีมุนอินนีซออีมุนฉันบวชบอกได้คนเดียวแค่นั้นคนที่มาด่าเราเห็นไหมครับทำไมอ่ะก็เดี๋ยวเผื่อมันจะกลับไปบวชมั่งบวชนี่ดีเว้ยบวชนี่ดีนะอารมณ์มันไม่ขึ้นมันไม่ร้อนนะครับอ้าวอันนี้นะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยนะครับเดือนชะบานเราก็จะเห็นนะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะถือศีลอดเนี่ยเยอะนะครับเนื่องจากว่าจะได้ความยำเกรงด้วยนะเราในฐานะที่เป็นบ่าวก็คือได้ความยำเกรงได้ความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งที่ได้อีกนอกจากนั้นก็คือพอเป็นคนที่ยำเกรงแล้วอัลลอฮ์จะให้เราอยู่สวรรค์ที่กว้างใหญ่ไพศาลพี่น้องรู้ไหมว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าความกว้างใหญ่ไพศาลของสวงสวรรค์เนี่ยอุมมะห์ที่จะได้เข้าสวรรค์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีทั้งหมดที่รอซูลบอก120ซอฟ20แถวซอฟนะซอฟที่แปลว่าแถวอ่ะนะครับ120แถวแล้วก็ลองนึกดูกันแล้วกันถ้าหากว่ามันใหญ่เอาแผ่นดินสวรรค์เนี่ยนะครับอยู่ในสวรรค์น่ะนะถ้าจับเอามาเข้าแถวแล้วเนี่ยได้120แถวด้วยกันนะครับเพราะนั้นฟ้ากับแผ่นดินต่อกัน7เท่าจะได้แถวถ้าตามทัศนะของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยจะได้แถวของชาวสวรรค์เนี่ย120แถวนะครับ120ซอบด้วยกันแล้วพี่น้องรู้ไหมรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า80แถวเป็นอุมมะห์ของท่านขอให้พวกเราได้ไปอยู่นะแถวหลังๆก็ยังดีแต่อยู่ใน80แถวเนี่ยนะแล้วก็จากนบีอื่นๆนะครับจากนบีจากนบีอื่นๆเนี่ยนะครับจากนบีอื่นๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่เหลืออีก40แถวนะ
จากนบีอาดัมนบีนูห์นบีอิบรอฮีมอีก24นบีน่ะมีแค่อุมมะห์ที่ตามน่ะเป็นอุมมะห์ของนบีพวกนี้เนี่ยที่ได้อยู่ในสวรรค์น่ะ40แถวเท่านั้นเห็นไหมนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นอะไรเป็นนบีที่มีอุมมะห์เนี่ยตามเยอะที่สุดเลย80ซอฟด้วยกันขอให้พวกเราเนี่ยนะครับอยู่ซอฟที่เท่าไหร่79ก็ยังดีนะไม่ต้องไปอยู่แถวหน้านะให้ไปอยู่ซอฟที่79แต่ต้องให้อยู่ในแถวกับเขานะต้องให้อยู่ในแถวกับเขาไม่ได้ไปออกนอกแถวไปอยู่แถวไหนก็ไม่รู้นะเอใน80 90แถวเนี่ยไม่มีเราเลยนะแล้วเราไปอยู่แถวไหนอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะในเรื่องของความกว้างขวางของสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตะเตรียมเอาไว้ทำไมอ่ะรู้ไหมผมเคยบอกกับพี่น้องแล้วนะจำได้ว่าอัลกุรอานเป็นมุอ์จิซะใช่ไหมเป็นมุอ์จิซะนะครับแล้วก็มุอ์จิซะของนบีอื่นอัลลอฮ์เก็บไปหมดเลยเหลือมุอ์จิซะเล่มเดียวเนี่ยนะครับที่เป็นอัลกุรอานของนบีชนิดเดียวด้วยนะซึ่งนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีมุอ์จิซะเนี่ยเยอะมากนะครับผ่านเดือนในคืน13 14 15ค่ำนะครับในกลางเดือนก็มีน้ำไหลออกจากซอกนิ้วมือก็มีนะครับมีเยอะเลยนะมุอ์จิซะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ของนบีอัลลอฮ์เอากลับหมดเหลือกุรอานเอาไว้ส่วนนบีอื่นๆที่มีมากกว่านี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอากลับหมดเกี้ยงเลยนะครับของนบีเนี่ยให้กุรอานเอาไว้นะและนบีก็บอกว่าฉันได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเนี่ยหวังว่าคนจะตามฉันเนี่ยมากกว่าอุมมะห์ของนบีก่อนๆที่เขาตามประชาที่เขาตามนบีของเขาทำไมก็อั้นกุรอานมันอยู่กับเราไงด้วยเหตุนี้นะครับพอถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยอยากจะบอกกับพี่น้องนะว่าให้อ่านอัลกุรอานเยอะๆเพราะว่าเดือนรอมฎอนนั้นเป็นชะฮรุลกุรอานนะครับแต่ละเดือนอื่นๆละเดือนชะบานอ่านไม่ได้เหรอได้นะครับได้แล้วก็ผลบุญก็ได้เท่ากันเลยได้เหมือนกันอักษรละ10ความดีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกอรอฮัดฟันมินกิตาบิลลาฮิฟะละฮูฮัสนะใครก็ตามที่อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ย1อักษรเนี่ยนะครับฟะละฮูฮัสนะเขาได้1ฮัสนะ1ความดีวันฮัสนะตุบิอัชรีอัมซาลิฮาและ1ความดีเนี่ยมันเอาไปเท่ากับ10คะแนนณที่อัลเลาะห์นะครับอักษรนึงเนี่ยได้10ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีก็บอกลาอากูลุฉันจะไม่กล่าวว่าอาลิฟลามีมฮัดฟุนอลิฟนับแค่1อักษรวะลามฮัดฟุนวะมีมฮัดฟุนนะฉันจะไม่กล่าวอาลิฟลามีมนั้นนับแค่เพียงอักษรเดียวนะแต่ว่าลากินอากูลูแต่ฉันจะบอกว่าอาลิฟฮัดฟุนอาลิฟนับ1อักษรนั่นแสดงว่าเราอ่านอาลิฟลามมีมลามอีก1อักษรมีมอีก1อักษรเราอ่านอาลิฟลามมีมเราอ่านเท่าไหร่3อักษร3อักษรอักษรละ10ความดีได้เท่าไหร่30ความดีนี่ไงนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานมาเนี่ยนะเดือนอื่นๆอ่านได้แบบนี้แต่ทำไมล่ะอิหม่ามมาลิกหยุดสอนลูกศิษย์อิหม่ามมาลิกสอนหนังสือมุวัตเตาะเนี่ยสอนหนังสือหะดีษนะครับบอกลูกศิษย์ว่าหยุดเลยอ่านกุรอานพอเข้ารอมฎอนเนี่ยอิหม่ามชาฟิอีอะเลมไม่อะเลมบอกลูกศิษย์หยุดเลยไม่สอนฟิกนะครับให้อ่านอัลกุรอานทำไมบรรดาอิมมะนะครับบรรดาอิหม่ามต่างๆเนี่ยไปตั้งใจที่จะอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนเพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานมันครบรอบครบวาระของมันและไปดูในซุนนะห์บรรดาอิหม่ามเนี่ยไปดูในซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าในรอมฎอนเนี่ยยิบรีลจะมาทวนอัลกุรอานเนี่ยนะเท่าไหร่1ครั้งนะครับทุกรอมฎอนจะมาทวนอัลกุรอานกับนบีแต่รอมฎอนสุดท้ายในชีวิตของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมา2ครั้งมาทวน2รอบนี่ไงบรรดาอิมมะห์เนี่ยไม่ใช่ว่าทำไมสอนหนังสือไม่ดีกว่าเหรอนะครับหยุดหมดเลยหยุดทำไมหยุดเพื่ออ่านอัลกุรอานเพราะเป็นชะฮรุลกุรอานเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาเมื่อถึงวาระ
เมื่อถึงโอกาสนะครับเราก็มาอ่านกันและอ่านให้ได้เยอะแล้วก็ไม่ต้องไปคุยให้ใครฟังนะแม่รอมฎอนนี่ฉันได้4รอบเอาไว้ที่อัลเลาะห์นะครับรอมฎอนนี้ไม่ค่อยจะสบายเลยไม่ค่อยจะไหวเลยวูบๆวาบๆนะไม่รู้เป็นอะไรอ่านกุรอานได้น้อยปีนี้อ่านได้แค่3จบเองเงียบเอาไว้เลยเอาไว้ให้มันไปปรากฏตอนไหนตอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเอาบัญชีมากลางนะครับเราอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะเพราะฉะนั้นรอมฎอนนี้นะครับอยากให้พี่น้องตั้งใจที่จะอ่านอัลกุรอานให้เยอะที่สุดเมื่อเราเคยอ่านแล้วรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเคยอ่านแล้วเนี่ยรอมฎอนนี้เนี่ยอ่านให้เยอะแล้วก็ต่อยอดให้ได้คือศึกษาว่าในอัลกุรอานมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างพี่น้องรู้ไหมว่าพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาได้เล่าเอาไว้นะให้กับบรรดาอุมมะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยฟังเอาไว้นะว่าอะไรว่ากอลรอรอซูลูอัลลอฮฺตะอาลาบอกรอซูลเนี่ยไปบอกกับอัลลอฮ์ไปฟ้องกับอัลลอฮ์นะยารอบบีโออัลลอฮ์จ๋าอินนะกอมีแท้ที่จริงประชาชาติของฉันประสบนิกรของฉันนั้นยัตตะกิซูนาฮัลฮาซันกุรอานมะฮยูรออันอัลกุรอานแต่อ่านแบบกักๆอ่านแบบกักๆอ่านแบบไหนอ่ะอ่านแบบเอาไปอ่านเอาไปใช้เที่ยเอาไปอ่านอย่างเดียวแต่ว่าไม่ต่อยอดเพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาประทานลงมาเนี่ยให้เราได้รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นทางนำนะครับเป็นฮิดายะห์เป็นทางนำพระองค์อัลลอฮฺสุบะตะลาบอกว่าอินนาฮาดันกุรอานอะไรละยะดีลิลละตีฮิอักความอัลลอฮฺประทานอันกุรอานมานั้นอันกุรอานเล่มนี้เป็นอันกุรอานที่จะนำพาเราไปสู่ความเที่ยงตรงมีอะกีดะห์ที่เที่ยงตรงก็อยู่ในอันกุรอานเล่มนี้นะครับมีชีวิตที่อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงก็อยู่ในอันกุรอานเล่มนี้นะครับมีจริยธรรมมารยาทที่เที่ยงตรงนะครับไม่ออกไม่เหไปไหนก็อยู่ในอันกุรอานเล่มนี้เพราะนั้นเราอย่าอ่านแค่เพียงเอาผลบุญอย่างเดียวมีโอกาสนะครับหาที่มันเล่มที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเอาไว้ด้วยแล้วก็แปลอ่านแล้วก็อะไรแปลศึกษาความหมายนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าอัลลอฮ์พูดอะไรกับเราอัลลอฮ์บอกอะไรกับเราอัลลอฮ์บอกว่ายังไงรู้ไหมฟะมันอะรอดอันวิกรีใครก็ตามที่หันหลังให้กับอัลกุรอานของฉันไม่สนใจอัลกุรอานนะครับฟาอินนะฮูมาอิชตันดังกาเราจะรวมนะพวกนี้เนี่ยให้อยู่ในชีวิตที่คับแค้นนะครับคนที่หันหลังให้กับอัลกุรอานอัลลอฮ์จะให้ชีวิตที่คับแค้นนะครับวะนะชุรุฮุมยามัลกิยามะติอะมาและวันกิยามะตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรวมเอาไว้เอาคนที่อะไรหันหลังจากอัลกุรอานเนี่ยนะครับเอาไปรวมไว้กับคนที่ตาบอดและไอ้คนที่ตาบอดพวกนี้ก็ไปถามว่ายารอบนะโออัลลอฮ์จ๋าลิมาฮาชัตตานีอะมาทำไมอัลลอฮ์ถึงได้เอาฉันมารวมไว้กับคนที่ตาบอดตามองไม่เห็นล่ะนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็บอกว่าอะไรก็เพราะว่าอายะของฉันมาถึงพวกท่านทั้งหลายแต่พวกท่านทั้งหลายนั้นฟะกะซาลิกันยามาตุนซาพวกท่านทั้งหลายลืมเห็นไหมครับคนที่ไม่ใส่ใจกับอัลกุรอานนะครับไม่ใส่ใจกับอัลกุรอานไม่ศึกษาไม่ต่อยอดอัลกุรอานอ่านแค่เพียงเอาบุญอย่างเดียวก็ได้นะครับได้ผลบุญนะอักษรละ10ความดีแน่นอนเลยแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสแล้วเนี่ยเราไม่อยากรู้มั่งหรือว่าอัลลอฮ์บอกอะไรกับเราเอาไว้บ้างนะครับบอกเหตุการณ์ตั้งแต่อัลลอฮ์ยังไม่ได้สร้างโลกจนกระทั่งโลกสลายอัลลอฮ์บอกเอาไว้บอกเหตุการณ์หลังจากโลกสลายไปแล้วว่าเราเนี่ยเหลืออะไรบ้างบอกเอาไว้หมดเลยพอเวลาเราอ่านเราจะได้รู้ไงพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮฺตะอาลาพูดเอาไว้ว่าชีวิตของเราเนี่ยพงอัลลอฮฺตะอาลาได้ขมวดเอาไว้แค่3อายะห์เองมินไอชัยอินคอลักกอฮูมนุษย์รู้ไหมว่ามนุษย์เนี่ยอัลลอฮฺสร้างมาจากอะไรนะครับอัลลอฮฺถามหลังจากนั้นมินนุตฟะตินคอละกอฮูจากน้ำอสุจิที่อัลลอฮ์สร้างมานะนะครับซุมมัสซาบีลายัสซารอฮูหลังจากนั้นอัลลอฮ์จะให้เขาอยู่ในแนวทางให้ความสะดวกใครอยากจะได้ดีทำดีอัลลอฮ์ให้ดี
ใครไม่อยากได้ดีก็ไม่ต้องทำดีแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะไม่ให้ได้ดีอยู่ที่ตัวเราอัลลอฮ์ให้ตามที่เราอยากปรารถนาซุมมาอามาตาฮูฟาอักบารอหลังจากนั้นอัลลอฮ์จะให้ตายและเอาไปไหนกูโบบรรดานักวิชาการตัฟซีรพออ่านอายะห์นี้พี่น้องรู้ไหมว่าให้ข้อสรุปมาเลยอัลลอฮ์ชีวิตของมนุษย์ไม่ได้ยาวเลยทำไมชีวิตถึงไม่ยาวอ่ะก็เพราะว่าอัลลอฮ์พูดเอาไว้เนี่ยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเนี่ย3อายะห์เอง3อายะห์4อายะห์เองนะครับว่ามนุษย์มาจากไหนนะครับและอัลลอฮ์ก็บอกว่ามาจากไหนแล้วมาทําอะไรก็มาอยู่บนดุนยานี่มาเพื่ออะไรมาเพื่อที่จะไปนะครับมาอยู่บนดุนยาเนี่ยมาเพื่อที่จะไปไม่ได้มาเพื่อที่จะอยู่นะคนอีกหลายคนคิดว่ามาเพื่อที่จะอยู่วันนี้ฉันต้องไปนู่นวันนี้ฉันต้องไปนี่วันนี้ฉันมีธุระที่นั่นนี่คนที่มาอยู่ตรงนี้แปลว่าอะไรมาอยู่เพื่อที่จะไปมาที่เนี่ยนะครับมาเพื่อที่จะไปนะครับแล้วก็จะไปเพื่ออะไรไปเพื่อที่จะไปอยู่ใช่ไหมไปเนี่ยไปจากดุนยาเนี่ยไปเพื่อที่จะไปอยู่เพราะฉะนั้นพอไปอยู่แล้วเนี่ยนะครับสองอย่างเองอัลลอฮ์พูดเอาไว้ในซูเราะห์อัลกอริอาห์เนี่ยเล่าวันกิยามะห์เอาไว้ละเอียดเลยว่ามนุษย์เนี่ยถ้าโลกลาลับมนุษย์ต้องลาลับดับขันจากโลกใบนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับว่ามนุษย์น่ะเหลืออะไรว่ามัยยะมันมิสกอละซัรตินคอยรอยยะรอใครทำความดีเหลือดีหลังจากกิยามะห์แล้วน่ะว่ามัยยะมันมิสกอละซัรตินชัรรอยยะรอใครทำความชั่วแค่เล็กเท่าธุลีเดียวก็เห็นเพราะฉะนั้นหลังจากตายลารับดับขันจากดุนยาใบนี้ไปแล้วเนี่ยเหลือสองอย่างมีเงินกี่ร้อยล้านกี่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าไม่ทำสองอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่ทำอย่างที่ดีให้เยอะกว่าอีกอย่างที่ชั่วเนี่ยนะครับไม่รอดสักคนหนึ่งเพราะว่าอะไรอัลลอฮ์บอกว่าเหลือสองอย่างอะไรล่ะอัลคอยด์ความดีวะชัดความชั่วสองอย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่อัลลอฮ์ตะอาลาได้สรุปได้ขมวดเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าคนพอเวลาตายไปแล้วเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยนะครับอ้าวแล้วถ้าคนมีสตังค์ล่ะใช้สตังค์ให้เป็นสินะครับใช้ให้ได้เหมือนที่ผู้ใหญ่หมัดใช้เนี่ยนะครับเหมือนลุงยีใช้เนี่ยนะใช้ในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการสอนในเรื่องของการที่จะทำให้คนอื่นเขารู้เนี่ยวันนี้เรามารู้อัลกุรอานอายะห์เดียวแค่นี้นะครับผลบุญได้เท่าอะไรคนที่มาคนที่เป็นคนที่ก่อตั้งเป็นคนที่ริเริ่มเป็นคนที่ให้มีการเรียนการสอนนี่ยันกิยามะห์นู่นนะครับยันกิยามะห์ที่เราได้รู้อัลกุรอานอายะห์หนึ่งว่าตายไปแล้วนะเราไม่เหลืออะไรเลยนะโลกดุนยาเนี่ยสูญสลายทั้งหมดที่อัลลอฮ์พูดอัลกอริอาห์เอาไว้อะว่ามันกอริอาห์เนี่ยนะครับถามว่ากอริอาห์คืออะไรชื่อหนึ่งของวันกิยามะห์ที่มาจากคำว่าก่อรออาที่แปลว่าเขย่าอย่างแรงเคาะอย่างแรงและอัลลอฮ์อธิบายว่าเมื่อเกิดการเคาะการเขย่าอย่างแรงเนี่ยนะครับยาวมายากูนุนนาสุกันฟารอชินมับสูดวันนั้นเนี่ยมนุษย์สภาพของมนุษย์เนี่ยเหมือนกับแมลงเม่าที่มันกระแตกรังมันแตกอ่ะนะครับฟารอชินมับสูดถูกไล่ถูกตีให้รังแตกออกมานะครับว่าตะกูนุ่นยีบาลูกันอินินมัมฟูชภูเขาเหมือนเบาเหมือนกับปุยนุ่นที่มันจะปิวอ่ะเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมพี่น้องที่เกิดเหตุการณ์ที่ตุรกีที่ซีเรียน่ะในขณะที่เขาหลับเขาไหลอยู่น่ะคนไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยคิดว่ากิยามะห์นั่นน่ะนะครับเขาไม่ได้คิดอย่างอื่นหรอกนะครับแผ่นดินไหวน่ะเขาคิดว่ากิยามะห์ละขนาดที่ว่าตึกเป็นตึกมันพับลงมามันทับลงมาทั้งหมดน่ะเขาคิดอย่างนั้นนะครับอัลลอฮ์เล่าไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับว่ากิยามะห์โลกนี้ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและมาเกิดขึ้นสภาพของมนุษย์เป็นไงกระจายหนีเอาตัวรอดกันไม่มีใครอยู่กับใครเลยสักคนเดียวนะครับแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงภูเขาที่มันใหญ่ที่มันหนักมันหนามันยังปิวได้เหมือนปุยนุ่นเหมือนกับขนนกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่อัลลอฮ์กล่าวไว้เนี่ยเหมือนกับขนนกที่ถูกลมพัดเป่าอ่ะขนอ่อนของนกอ่ะบินว่อนขนาดนั้นภูเขาอ่ะลูกหนึ่งฐานบางลูก7กิโล8กิโลอ่ะแต่ปิวอ่ะอัลลอฮ์ให้ปิวในวันนั้นไม่เหลืออะไรเลยโลกใบนี้และอัลลอฮ์พูดไว้ว่าไงฟะมัยยะมันมิสกอละซัรรอตินคอยรอยะรอเพราะฉะนั้นพอถึงวันนี้แล้วเป็นไงใครดีมีความดีแค่เพียงเท่าธุลีเดียวเนี่ยนะเขาก็จะเห็นมันว่ามัยยะมันมิสกอละซัรรอตินชัรรอยะรอใครชั่วเอาไว้แค่เพียงธุลีเดียว
เขาก็จะเห็นมันเหลือแค่นี้เพราะฉะนั้นเวลาอ่านอัลกุรอานเป็นไงอ่านแค่ซูเราะห์เดียวสั้นๆเนี่ยพี่น้องลองนึกนะว่านู่นเนี่ยเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นอัลลอฮ์เล่าเอาไว้เนี่ยถึงหรือยังเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยยังเลยนะแต่อัลลอฮ์เล่าว่าเป็นไงจับภาพตาเห็นเลยไหมว่าอัลลอฮ์เล่าเอาไว้เนี่ยว่าภูเขามันว่อนก็เพราะว่าอาหรับเนี่ยภูเขาเต็มไปหมดเลยแต่พออัลลอฮ์พูดว่ากิยามัตเนี่ยรอบๆตัวแกที่มีภูเขาเนี่ยเป็นไงเหลืออะไรไหมไม่เหลือนะมนุษย์ที่คนนู้นนักคนนี้เป็นไงพอถึงวันนั้นต่างกระจัดกระจายหนีกันหมดนะครับไม่มีอะไรเหลือเลยนอกจากสองอย่างนี้เท่านั้นนี่พอเวลาเราอ่านอัลกุรอานเราได้แบบนี้ฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าให้ต่อยอดนะพยายามที่จะศึกษาหาความรู้ที่มันเกิดขึ้นจากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับเพราะอัลลอฮ์บอกว่าจุดประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงประทานอัลกุรอานมานั้นลียุนดิรอมังกานะฮัยยันนะอัลกุรอานนั้นถูกประทานมาให้เป็นการเตือนให้กับคนที่มีชีวิตอยู่เตือนเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปแขวนรู้ไหมไม่รู้นะครับเอาไปแปะเอาไปไว้ในรูปนะครับรู้ไหมไม่รู้นะครับต้องอ่านแล้วก็ศึกษาหาความรู้ที่มีอยู่ในอัลกุรอานนั่นกุรอานถึงจะเตือนเราพี่น้องรู้ไหมว่าวันกิยามะฮ์ที่อัลลอฮ์เล่าไว้เนี่ยยาวมายาฟิรุนมัรอันอาคีนะครับวันกิยามะฮ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยู่กับเราสักคนเดียวนะครับหนีหมดพี่ก็หนีจากน้องสามีหนีจากภรรยาภรรยาก็หนีบนดุนยาเนี่ยไปไหนเกาะกันรักกันเลยแต่พอเวลาตายไปแล้วเนี่ยตัวใครตัวมันหมดเลยอัลลอฮ์เล่าเอาไว้แต่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีสิ่งเดียวที่ไม่หนีจากเราอิกรออุลกุรอานะอ่านอัลกุรอานรอซูลบอกงั้นนะให้อ่านอัลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียามันกิยามะติชาฟีอัลลิซอฮิบิฮิเพราะกุรอานจะมาในวันกิยามะจะมาทำอะไรชาฟีอัลลิซอฮิบิมาช่วยคนที่อ่านเจ้าของของมันนี่ไงทุกอย่างหนีหมดเลยในอัลกุรอานเนี่ยนะครับพ่อก็หนีจากลูกลูกก็หนีจากหนีต่างคนต่างหนีหมดเลยแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราคือที่เราซูลยืนยันคืออัลกุรอานฝากกับพี่น้องนะว่ารอมฎอนนี้นะครับขอให้เป็นรอมฎอนที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเรากับอัลกุรอานถามว่าทำไมอ่ะจะต้องทำให้ดีกว่ารอมฎอนที่ผ่านมานะครับอ่านอัลกุรอานให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ตัวช่วยเราที่เป็นอัลกุรอานนะครับฝากกับพี่น้องเอาไว้นะรอมฎอนนะครับต้องใช้ชีวิตในรอมฎอนเนี่ยนะครับเหมือนกับรอมฎอนนี้อาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราก็ได้หลายๆคนนะที่คิดว่ารอมฎอนที่แล้วอยู่แล้วคิดว่ารอมฎอนเนี่ยจะอยู่แต่บางคนก็ไม่มีสิทธิ์ได้อยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเราได้มีชีวิตอยู่ถึงอยู่เนี่ยขอให้ทำรอมฎอนเนี่ยเหมือนกับรอมฎอนสุดท้ายในชีวิตของเรากัดกุรอานให้อ่านให้ได้เยอะที่สุดนะครับทำรอมฎอนนี้เนี่ยให้ปานีที่สุดนะฝากกับพี่น้องเอาไว้ก็ขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงให้กับพวกเราทุกคนนะครับให้พระองค์อัลลอฮฺตะอาลาให้พวกเราทุกคนนั้นได้ถือศีลอดนะครับได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับให้ได้เยอะที่สุดเลยเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยเราหลังจากที่เรานั้นได้กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพี่น้องลองนึกนะอักษรละ10ความดีเนี่ยหน้าหนึ่งเนี่ยถ้าใช้คอมพิวเตอร์นับเนี่ยเขานับได้350กว่าอักษร300กว่าอักษรนะเอา10คูณที่ได้เท่าไหร่5นาทีเนี่ยเราได้เท่าไหร่นะครับเอา10คูณหน้าหนึ่งอ่ะหน้าหนึ่งของอัลกุรอานน่ะถ้าหน้าหนึ่ง350ถึง400อักษรเนี่ยเอา10คูณเนี่ยนะครับ 4,000 กว่าความดี 3,500 กว่าความดีต่อ1หน้าที่เราจะได้รับพร้อมกับการถือศีลอดของเราฝากกับพี่น้องนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์